วัสดีค่ะวันนี้นิดว่างๆนะนิดก็เลยจะมาตอบคําถามนะคะเพราะวันนี้เลยอากาศดีมากแดดแจ่มใสนะคะแต่ว่ายังมีลมพัดเย็นนิดหนึ่งนะนิดขอจิบกาแฟไปด้วยนะคะแล้วก็พี่เขาถามมาว่าวางแผนซ่อมบ้านอย่างไรซื้อของที่ไหนประหยัดควบคู่ไปกับช่วงผ่อนบ้านจนวันนี้กี่ปีแล้วซึ่งคําถามนี้เนี่ยพี่เขาถามมาประมาณ 4- ี่หเดือนแล้วนะแต่วันนี้นิดมีคําตอบนะคะแล้วก็นี่เลย ส่วนบ้านนิดก็เล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะคะนิดก็เลยอยากจะมานั่งเมาส์มอยข้างนอกบ้านเนาะก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปถึงตรงที่จอดรถฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเรานะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฝั่งของเพื่อนบ้านคือหลังลงรถนะ แล้วเราก็จะมีที่ข้างๆอีกนิดนึงแล้วก็หน้าบ้านนะคะเรามีพื้นที่ไม่กว้างแต่ว่าก็พออยู่สําหรับเรานะครอบครัว4ี่คนนะคะมีพื้นที่ให้ลูกวิ่งเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ช่วงหน้าร้อนเอาอ่างน้ํามาตั้งก็พอได้อยู่นะคะ กระทัดรัดนะไม่ต้องทําความสะอาดเยอะนะคะนิดวางแผนซ่อมบ้านก็คือไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะถ้าเราอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปคุยกับธนาคารนะคะให้เขาช่วยเหลือแล้วก็เราก็บอกว่าเราเนี่ยอยากจะเก็บเท่าไหร่คือมันก็แล้วแต่ครอบครัวเนาะบางครอบครัวก็อาจจะมีเงินเหลือใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยเหลือเก็บเยอะนะคะส่วนเราเนี่ยถ้าเราจะต้องซ่อมเครื่องทําความร้อนที่บ้านนะคะคือ,อ,อไม่ใช่ว่าซ่อมเนาะอาจจะต้องยกใหม่เลยนะคะต้องเปลี่ยนใหม่นะก็แล้ว แต่โนเมนนะคะว่าเขาจะ,ะทําเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องยื่นเงินขอกู้นะเพราะว่ามันจะใช้เงินเป็นหมื่นเลยนะคะเพื่อ,อยกอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่แล้วก็เราจะทําแบบที่เขาเป็นแบบไม้อัดเล็กๆที่เขาเรียกกันว่าลูกหนูหรือไม่ก็ขี้หนูอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเป็นไม้อัดเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะดีกว่าอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างเนาะอันนี้จะเป็นแบบรุ่นใหม่ด้วยนะคะ ของเรายังเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะแต่ว่าค่าซ่อมแพงมากนะคือเคยพังครั้งหนึ่งโนเมนเขาเ,ออเรียกช่างมาช่างมาดูให้ประมาณ2ชั่วโมงค่าอะไหล่ก็ยังไม่แพงนะคะแต่ว่าค่างานเขาอะคือค่าชั่วโมงที่เขามาทํางานอะคือแพงมากเลยนะก็ตกอยู่ที่ประมาณ4 0 0 5 0 0ยูโรเลยนะคะต่อครั้งหนึ่งก็ดีที่เรามีเตาฟืนนะก็มานอนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เกาะไฟได้เพราะว่าตอนนั้นพังช่วงหน้าหนาวพอดีด้วยนะ วันนี้นิดขออนุญาตใส่หมวกนะเพราะว่านิดลืมแว่นตาอยู่ในรถของโนเม้นนะคะยังไม่ได้ไปเอาสักทีก็แดดส่องหน้านะแต่วันนี้แดดอยู่บนหัวนิดพอดีเลยนะคะก็เลยไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่นะก็ถือว่ารับได้นะคะ ไม่ต้องหยีตานะบางครั้งคือต้องหยีตาเวลาพูดเนาะเพราะว่าแดดจะสะท้อนกับหน้าต่างนะหน้าต่างนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นกระจกด้วยมันก็เลยจะทิมตานิดก็จะต้องหยีตาเนาะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็สามารถมองมองทุกคนได้อย่างชัดเจน ส่วนค่าแต่งเติมบ้านหรือว่าทําบ้านทุบตรงนั้นซ่อมตรงนี้เนี่ยคืออันนี้เราใช้เงินไม่เยอะนะคะอาจจะซ่อมแซมเป็นจุดๆไปอย่างห้องน้องซาร่าห้องน้องฟิโอน่าเนี่ยคือโนมินเขาไม่ได้ทําภายในแบบสองสาวันเสร็จนะคือมันใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่าโนมินเขามีงานหลักงานประจําที่เขาจะต้องทําแล้วก็ไหนจะงานที่บ้านอีกนะเขาก็แบ่งเวลานะคะส่วนใหญ่เราจะทําเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วเวลาที่เราจะต้องการใช้ของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือโนมินเขาก็ไปซื้อเฉพาะที่เขาต้องการมันก็เลยใช้เงินไม่เยอะนะคะ แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนพวกเฟอร์นิเจอร์อ่ะอาจจะเป็นพวกเตียงนอนหรือว่าตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางของอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จ่ายได้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อในครั้งเดียวอย่างที่บอกเนาะซื้อเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าถัดไปค่อยๆซื้ออีกอย่างนี้ก็ได้นะอย่างพวกเตียงนอนอะ่ะมันก็จะราคาสูงนิดหนึ่งนะคะก็อยู่ที่หลายร้อยยูโรพวกตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ใช้ของเก่าไปก่อนแต่ว่าพวกตู้เล็กๆโต๊ะว,วางของอะไรเงี้ยก็ คือมันก็ใช้เงินไม่เยอะเนาะอย่างที่บอกนะคะเราใช้เวลานานกว่าจะเสร็จก็ค่อยๆทํากันไปเนาะต่อเติมเล็กๆน้อยๆไปนะคะส่วนเงินที่เราจะเก็บซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเนาะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆที่หลักหมื่นเนี่ยเราก็ต้องขอยื่นกู้ธนาคารนะคะแต่ว่าอะไรที่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอเก็บกับธนาคารได้นะรายเดือนก็อาจจะเดือนละห้าิยูโรเดือนละร0อยยูโรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้แบบเอาเงินตรงนี้เนะี่ย มาซ่อมแซมบ้านได้นะคะก็แล้วแต่คนเนาะก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะคะว่าอยากจะเก็บแบบไหนธนาคารเขาก็จะช่วยแนะนำนะส่วนนิดเนี่ยเอออืนิดไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะโนมนเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องเงินพวกนี้แล้วก็พวกเงินที่เประกันบ้านอะไรเงี้ยถ้ากระจกแตกคราวก่อนเนี่ยคืนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระจกแตกยังไงนะก็ได้เงินมาซ่อมตรงนี้นะคะคือเราไม่ต้องเสียเงินเลยนะ ฟรีนะคะเพราะเราทําประกันบ้านเอาไว้ตกต่อปีเนี่ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่บ้านนะคะแต่โนโอมันบอกว่าของเราอะ่ะถ้ารวมทั้งหมดจริงๆอะ่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0แยูโร e คือรวมทั้งหมดจริงๆนะคะถ้าบ้านพังถ้าตรงนั้นทรวงนี้ซุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิดไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันมีหลายระดับด้วยนะคะเราสามารถเลือกเอาได้ว่าเ,เราจะทําประกันบ้านอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบคลุมอะไรบ้างคือเราต้องไปเลือกเอาอีกทีหนึ่งนะ,อ,ะอย่างพวกภาษีบ้านอะไรเงี้ย ค่าที่ดินค่าบ้านนะคะที่เราจะต้องจ่ายรายปีบ้านนิดก็ถือว่าอยู่บ้านนอกไม่แพงนะอยู่ที่มันประมาณร้อยสิบยูโรนะร้อยไม่ถึงร้อยสิบด้วยซ้ํานะที่นิดดูนะคะเพราะว่าแต่ละปีก็จะหักไม่เหมือนกันนะบางปีก็อาจจะสูงกว่าร้อ115ยสิบห้าเคยเห็นเนาะเราสามารถย้อนดูได้นะคะว่าเราจ่ายค่าภาษีบ้านค่าที่ดินเนี่ยเท่าไหร่เนาะแต่เพื่อนโนมเม้นท์เขาจ่ายเป็นพันกว่ายูโรเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองใหญ่ นะที่นั่นก็แต่ละที่จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ทุกคนก็จะรู้อยู่นะคะก็เหมือนเมืองไทยแหละเนาะในกรุงเทพก็แพงหน่อยข้างนอกบ้านนอกอะไรเงี้ยออกนอกเมืองไปก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนี่แหละส่วนค่าผ่อนบ้านเราก็ผ่อนเป็นประจำอยู่แล้วนะเราผ่อนไปนเท่าไหร่ทุกคนก็รู้นะคะเพราะนิดไม่ได้ปิดบังเนาะนิดเล่ามาตลอดเลยนะคะถ้านิดมาพูดคุยถึงเรื่องบ้านนะก็เสียดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกู้เงินกี่ธนาคารอะไรเงี้ยคือ เรากู้เงินเรื่อยๆเนาะเพื่อคือเรื่อยๆนี่หมายถึงทุกสิบปีเราเซ็นสัญญาครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะคอยดูว่าธนาคารไหนมันจะหมดก่อนเราก็ต้องไปต่อสัญญาอะไรเงี้ยอ,อโนมันก็บอกว่าเราตอนแรกเนาะที่เรากู้เงินซื้อบ้านก็คือกู้สองธนาคารนะคะตอนนี้ก็พยายามหาที่ที่ถูกที่สุดนะโนมันเขาก็เป็นคนดูแลนะคะนี่ก็เซ็นอย่างเดียวนะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็แบบนี้ตลอดนะซื้อของที่ไหนประหยัดส่วนเรื่องซื้อของนะนัวมนเขาจะไปดูที่ร้านเองนะคะเราจะไปดูหลายๆร้านนะที่รามันก็จะมีหลายที่นะคะมีทั้งโอปี ซอนเดอร์ไพร์เปามากคือ lateral, kaik, หลายๆร้านเราสามารถไปเลือกดูได้นะแล้วแต่อาทิตย์เขาจะมีช่วงที่ลดราคาไม่เหมือนกันนะคะเขาจะเรียกว่าอันกิบูดแต่ละอาทิตย์เนาะเราก็ไปดูว่าเราต้องการที่จะใช้อะไรนะคะเลือกดูที่ราคาที <Ah, ่ถ mm ูกที่สุดก็คือ อย่างที่บอกอะเราไม่จําเป็นต้องไปร้านนี้แล้วก็ซื้อในครั้งเดียวเราก็ไปหลาย,ลายร้านเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วร้านมันก็จะอยู่ติดๆต,ติดกันนะห่างกันไม่เท่าไหร่นะคะก็ไปเลือกซื้อดูได้นะหรือไม่ถ้าใครสะดวกนะคะช่วงนี้ก็จะต้องสั่งในอินเทอร์เน็ตนะเออเราก็เลือกที่เราเคยซื้อเป็นประจำอะเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะเนื้อไม้ทุกอย่างคือเรารู้อยู่แล้วเพราะเราเคยซื้อเนาะเราก็สามารถไปเลือกดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแล้วก็ไปรับเอาที่ร้าน ก็จะได้แบบง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะหรือไม่ก็ส่งที่บ้านก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีค่าส่งนะคะถ้าเขาส่งมาให้เราถึงที่บ้านแล้วก็ใช้เวลาหลายวันเพราะว่าช่วงนี้คนก็จะสั่งของกันเยอะนะเพราะว่าเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็ซ่อมแซมบ้านไป เหมือนบ้านเรานะก็ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องได้ทาสีอีกอะไรอีกนะก็ต้องไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเราก็จะเก่าแล้วก็สุดโทมนะคะก็ต้องทําเรื่อยๆจนวันนี้กี่ปีแล้วคําถามนี้นะคะเราก็เอจ่ายค่าบ้านหลังนี้นะมาสิบปีแล้วนะคะครบสิบปีเต็มพอดีเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเดือนเอเมษายนนะก็เหลืออีกสิบปีสุดท้ายนะคะก็สู้ๆกันไปเนาะมีอะไรคะฮะ โน้มนเขาโทรสั่งของนะนี่ก็ได้เวลาไปรับแล้วนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้นี่ก็มานั่งเมาหมอยนะคะตอบคําถามพี่เขาเนาะอย่างที่บอกเลยนะคะการวางแผนซ่อมแซมบ้านก็อย่างที่บอกเนาะเราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันไหนที่มันต้องใช้เงินเยอะเราก็จะต้องยื่นกู้เงินนั่นเองแล้วก็ดูดอกได้นะคะแล้วก็สามารถไปปรึกษาหลายๆธนาคารเนาะ ซื้อของที่ไหนประหยัดนะก็อย่างที่บอกเลยนะคะเราก็ดูว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพงช่วงไหนมีของลงอันดีโบดนะคะลดราคาแล้วก็ไปซื้อที่นั่นนะหรือไม่ก็สั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่ามันก็จะมีค่าส่งอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ต้องดูนะเนาะแล้วก็ช่วงผ่อนบ้านอย่างที่บอกนะคะเราก็ส่งผ่อนบ้านมาเรื่อยๆนะนู้นเขาก็ส่งทุกเดือนเดือนละพันกว่ายูโรนะคะเพราะว่าเราจะได้หมดหนี้เร็วขึ้นนะก็ตอนนี้เหลืออีก1ิปีสุดท้ายนะคะแล้วก็ จนวันนี้กี่ปีแล้วบอกไว้หมดแล้วนะนิดไม่ได้ปิดบังนะคะนิดบอกหมดเปลือกถ้าใครมีคำถามก็สามารถเขียนถามนิดได้นะเ,เดี๋ยวนิดก็จะต้องไปรับของก่อนนะคะแล้วก็จะแวะซื้อแมคโดนัลมาให้น้องซาร่าด้วยนะน้องซาร่าบอกว่าอยากกินแมคโดนัลนะคะโอเคค่ะถ้าใครมีคำถามก็ปักหมุดไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้มาตอบคำถามให้นะคะเจอกันใ่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ